สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยผมเลยจะมานำเสนอแล้วกันนะครับเกี่ยวกับว่าพ่อคนไหนเนี่ยก็คือเป็นพ่อที่ดีแล้วก็น่าประทับใจนะครับมาจัดอันดับกันเลยดีกว่าพ่อที่น่าประทับใจในเรื่องดราก้อนบอลนะครับจะเป็นใครกันบ้างเนี่ยเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มที่คนแรกเลยดีกว่านะครับก็คืออันดับที่7ของเรานะครับโดยอันดับที่7เลยเนี่ยผมก็ยกให้เป็นหมายเลข17นะฮะสำหรับหมายเลข17เลยเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ดัดแปลงนะครับซึ่งหมายเลข17เนี่ยเขาได้แต่งงานกับนักสตวิทยานะครับแล้วก็ได้รับเด็กมาเลี้ยงเนี่ยจำนวน2คนนะครับก็คือเป็นลูกบุญธรรมของเขานั่นแหละครับก็เรียกได้ว่าถ้าไม่ใช่คนดีจริงๆเนี่ยก็คงไม่รับลูกคนอื่นมาเลี้ยงใช่ไหมครับซึ่งหมายเลข17เนี่ยเขาก็มีความฝันแหละครับก็คือถ้าเขาเนี่ยได้ชนะศึกประลองพลังครั้งนี้เนี่ยเขาจะขอเงินจากบรูมานะครับเพื่อที่จะพาครอบครัวเนี่ยก็คือนั่งเรือนะครับไปเที่ยวรอบโลกกับเขาสักทีนะครับซึ่งถือว่าเป็นพ่อที่ดีเลยนะหมายเลข17นะจากคนที่ชั่วๆเนี่ยปัจจุบันก็สามารถกลับมาเป็นคนดีคนเดิมของสังคมได้แล้วนะครับมาที่อันดับที่6นะครับอันดับที่6เลยเนี่ยก็คือดร.บรีฟนะครับซึ่งดร.บรีฟเลยเนี่ยก็คือเป็นพ่อของบูมานั่นแหละครับซึ่งผมยกให้เขาเนี่ยก็คือเป็นพ่อที่ดีอันดับต้นๆในเรื่องดราก้อนบอลเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นพ่อที่ดีเลยนะสามารถตามใจลูกได้ทุกอย่างนะครับลูกอยากจะได้อะไรหรือว่าสามารถเลี้ยงลูกให้สามารถกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เรียกได้ว่าเก่งอันดับต้นๆของโลกในเรื่องดราก้อนบอลเลยนะครับแถมเรียกได้ว่ามีจิตใจดีนะสำหรับพ่อของบูมาเนี่ยก็คือเวลาเพื่อนของลูกมาที่บ้านเนี่ยก็จะเลี้ยงอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะครับก็คือแทบจะไม่หือไม่อือเลยนะลูกเนี่ยก็คือเป็นผู้นำของครอบครัวเลยก็ว่าได้นะสำหรับพ่อของบูมาเนี่ยก็คือรู้สึกว่าจะใจดีกับบูมามากเลยนะครับบูมาเนี่ยสามารถเอาผู้ชายมาที่บ้านได้หรือไม่ต้องแต่งงานกับเวจิต้าพ่อก็ไม่ว่าอะไรนะครับพ่อโอเคทุกอย่างนะเรียกได้ว่าเป็นพ่อที่ดีเลยนะครับเรียกได้ว่าป๋าเวจิต้าแล้วเนี่ยมีพ่อตาที่ดีแบบนี้เนี่ยเกาะสบายใจเลยแหละมาที่อันดับที่5นะครับก็คือคิงโคนั่นแหละครับถ้าใครเนี่ยไม่รู้จักคิงโคเลยเนี่ยก็คือเป็นพ่อของฟรีเซอร์นะครับซึ่งผมถือว่าคิงโคเนี่ยเป็นพ่อที่รักลูกมากเลยนะครับก็คืออย่างที่เราทราบนั่นแหละครับว่าฟรีเซอร์เนี่ยเคยแพ้โกคูไปนะครับที่ดาวนาเมกนะครับฟรีเซอร์เนี่ยเลยต้องรีบไปฟ้องพ่อนะครับแล้วก็ให้พ่อเนี่ยก็คือมาช่วยตนเองนะครับในการแก้แค้นกับโกคูที่โลกนะครับซึ่งคิงโคถือว่าเป็นพ่อที่ดีเลยนะครับก็คือมาแก้แค้นให้ลูกนะครับถึงโลกนะครับถึงแม้ว่าจะออกได้ไม่กี่วิมีการพูดจานิดๆหน่อยๆแล้วก็ตายไปแต่ผมถือว่าเป็นพ่อที่รักลูกมากเลยนะครับก็คือมีลูกชั่วๆอย่างฟรีเซอร์เนี่ยแต่ก็คือดูแลประคบประหงมอย่างดีเลยนะมาที่อันดับที่4นะครับสำหรับอันดับที่4เนี่ยผมยกให้แก่โกฮังเลยนะครับสำหรับโกฮังเลยเนี่ยผมว่าเขาเป็นพ่อที่ดีเลยนะครับจากที่เราเห็นในภาค GT นะถึงแม้ว่าภาค GT เนี่ยจะไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นภาคที่ official ของอาจารย์โทริยาม่านะครับแต่ถ้าเราดูในภาคซูเปอร์เนี่ยก็คือโกฮังเนี่ยเขามีความที่เรียกได้ว่ารักลูกรักเมียมากเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนักวิชาการที่ดีนะครับตั้งใจทำงานเนี่ยเพื่อนำเงินมาเลี้ยงครอบครัวนะถึงแม้ว่าครอบครัวของบีเดลเนี่ยจะร่ำรวยอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีซาตานเป็นพ่อใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีลูกเป็นหนูปังหนึ่งคนนะครับซึ่งตอนนี้ปังก็ยังเด็กอยู่เลยใช่ไหมครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะได้เห็นการต่อสู้ของปังพลังของปังเนี่ยที่น่าจะพัฒนาเยอะมากเลยนะครับก็หวังว่าจะไม่นิสัยเสียเหมือนในภาค GT แล้วกันนะครับก็ต้องไปรอลุ้นรอดูกันนะสำหรับปังเนี่ยมาที่อันดับที่3นะครับสำหรับอันดับที่3เลยเนี่ยผมยกให้เป็นโกคูนะครับถึงแม้ว่าใครหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าโกคูเนี่ยเหมือนมันจะไม่ค่อยรักลูกนะครับตอนที่ว่าเมียท้องเนี่ยก็ไม่เคยมาดูแลเลยก็คืออาจจะดูเป็นพ่อที่นิสัยไม่ดีนะครับแต่ถ้าเราดูกันแล้วจริงๆเนี่ยโกคูเป็นคนที่รักลูกมากเลยนะครับโดยเฉพาะโกฮังเนี่ยก็เรียกได้ว่าโกคูเนี่ยโคตรจะรักเลยนะก็ถ้าเราจำกันได้นะครับก็คือพาโกฮังไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ซึ่งจะมีบางอย่างเนี่ยที่ผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมักจะมองข้ามไปนะครับเรื่องที่ว่าโกคูเนี่ยจะให้โกฮังเน้นไปเรื่องด้านเรียนมากกว่าด้านการฝึกพลังนะครับถึงแม้ว่าจะเอามาฝึกพลังก็เหอะนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าลึกๆในใจเนี่ยโกคูเนี่ยอยากให้โกฮังเรียนมากกว่านะครับก็คือเห็นด้วยกับจีจี้นั่นแหละครับที่ให้โกฮังเรียนนะเพราะว่าผมเชื่อว่าโกคูเนี่ยด้วยจิตใจของเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะให้โกฮังเป็นยอดนักสู้นั่นแหละครับแต่เขาก็คือรักลูกแหละนะรักลูกรักเมียแล้วอยากให้ลูกเนี่ยมีอนาคตที่ดีนะครับเขาเลยแบบว่าไม่ขัดที่เรื่องที่ว่าจีจี้อยากให้โกฮังเนี่ยเป็นนักวิชาการนะครับซึ่งเอาจริงๆเลยถ้าโกคูเห็นแก่ตัวนะครับไม่ได้รักลูกนะผมเชื่อเขาเนี่ยจะพยายามขับเคี่ยวหรือว่าเคี่ยวเข็นเนี่ยให้โกฮังเนี่ยก็คือเป็นนักต่อสู้ที่ดีกว่านี้นะครับซึ่งตอนนี้เรียกว่าโกฮังเนี่ยเป็นนักวิชาการโกคูก็ดูจะแฮปปี้นะครับดูแล้วจะไม่บังคับลูกเลยนะครับว่าเฮ้ยต้องกลับมาฝึกนะลูกต้องฝึกแบบว่าให้เข้มแข็งให้เป็นซูเปอร์สยามบูเหมือนพ่อนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมขอนับถือเรื่องนี้กับโกคูเลยนะถึงแม้กระทั่งโกเทนก็เถอะครับถึงแม้ว่าเราจะดูว่าเอ้ยโกคูออกจะไม่ค่อยสนใจโกเทนนะครับ
แต่เราเห็นได้ชัดเลยว่าในศึกประลองพลังครั้งนี้เนี่ยเขาไม่อยากเอาโกเทนมาเสี่ยงนะครับก็คงแบบว่าเป็นห่วงลูกอยู่พอสมควรเลยนะโกเทนก็ไม่ใช่ว่าจะโตไปสักเท่าไหร่นะครับอายุแค่10กว่าขวบนะครับการที่ว่าโกคูไม่อยากเข้ามาประลองอะไรอย่างนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการห่วงลูกระดับหนึ่งเลยนะสำหรับโกคูนะครับผมเลยยกเขาให้มาเป็นอันดับที่3นะครับมาที่อันดับที่2นะครับสำหรับอันดับที่2เลยเนี่ยผมขอให้เป็นคูริลินละกันนะครับสำหรับคูริลินเลยเนี่ยผมว่าถ้าเราไม่ได้ดูดราก้อนบอลซูเปอร์เนี่ยเขาไม่มีทางที่จะมาได้ถึงอันดับที่2แน่นอนนะครับแต่ถ้าเรามาดูในดราก้อนบอลซูเปอร์จริงๆแล้วเนี่ยคูริลินเนี่ยคือพ่อที่ดีคือสามีที่ดีเลยก็ว่าได้นะครับเขาทำงานทุกอย่างที่เรียกได้ว่าจะมาเลี้ยงครอบครัวนะครับตามใจลูกตามใจเมียเพื่อให้ลูกและเมียเนี่ยมีความสุขนะครับซึ่งเราเห็นได้นะครับจากดราก้อนบอลซูเปอร์เนี่ยเมื่อตอน2ตอนที่แล้วเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่าหมายเลข18เนี่ยจะมีภาพเนี่ยก็คือเป็นแฟลชแบ็กนะครับก็คือย้อนหลังเกี่ยวกับอดีตของตัวเองนะครับว่าเอ้ยเคยมีอดีตอะไรกับคูริลินนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ว่าหมายเลข18มองเห็นเลยเนี่ยก็คือคูริลินเนี่ยมักจะทำงานบ้านตลอดเวลาเลยนะครับมันอาจจะดูตลกนะแต่ผมคิดว่าถ้าผู้ชายคนนึงเนี่ยที่เป็นพ่อคนเป็นสามีเนี่ยที่สามารถทำทุกอย่างเพื่อเมียได้ขนาดนี้เนี่ยคูริลินเนี่ยผมยกให้เขาเป็นเบอร์2เลยนะครับที่จะขึ้นมาได้นะครับสำหรับการที่ว่าเป็นคนที่รักครอบครัวนะครับมาที่อันดับที่1กันเลยดีกว่านะครับสำหรับอันดับที่1ในใจผมเลยเนี่ยผมขอยกให้เป็นเบจิต้าละกันนะฮะก็คือเบจิต้าเนี่ยต้องถามว่าใครหลายคนอาจจะชอบหรือใครหลายคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่สำหรับผมคิดว่าเขาเป็นพ่อที่ดีมากดีโคตรเลยนะสำหรับเบจิต้าเขาเป็นผู้ชายที่เรียกได้ว่าปากหนักนะครับปากแข็งนะครับจะไม่บอกรักใครแบบง่ายๆแน่นอนนะแต่สิ่งที่เราเห็นเบจิต้าเลยเนี่ยตั้งแต่ภาคดราก้อนบอลแซดนะครับจากการที่เขาเนี่ยก็คือรักครั้งมากไม่ว่าจะเป็นทั้งอนาคตหรือว่าทั้งในไทม์ไลน์ปัจจุบันนะครับอย่างทั้งอนาคตเนี่ยตอนภาคของเซลหรือว่าซาก้าของเซลเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเห็นทั้งอนาคตเนี่ยโดนเซลฆ่าใช่ไหมครับเขาแทบจะบ้าคลั่งเลยแหละที่เห็นลูกตัวเองเนี่ยตายต่อหน้าต่อตานะครับแล้วก็มาตอนซาก้าของบูนะครับก็คือตอนนั้นน่ะเขาต้องการที่เรียกได้ว่าชำระความผิดของเขาอ่ะที่เขาทำให้บูได้เกิดมาใช่ไหมครับเขาจึงจัดการระเบิดตัวเองตายนะครับก่อนที่เขาจะระเบิดตัวเองตายเนี่ยเขาก็ได้สั่งเสียกับลูกตัวเองแล้วขอกอดลูกตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเขาเนี่ยรักลูกมากแค่ไหนนะครับหรือมาในดราก้อนบอลซูเปอร์ก็ได้นะครับสำหรับดราก้อนบอลซูเปอร์เนี่ยเราจะเห็นความรักลูกรักเมียเนี่ยของเบจิต้ามากยิ่งขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าเขาโกรธมากเลยนะครับที่บิลเนี่ยไปตบหน้าบูมาเมียสุดที่รักของเขานะครับหรือว่าตอนที่บูมาท้องเนี่ยแหละครับเราจะเห็นว่าเบจิต้าเนี่ยยอมที่จะไม่ฝึกพลังเลยนะครับก็คือจะไม่ไปฝึกผลกับโกคูนะครับเขายอมที่จะให้โกคูเนี่ยแซงนำหน้าเขาไปเลยนะครับเพราะว่าเขาอยากจะดูแลลูกดูแลเมียของตนเองนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าเบจิต้าเนี่ยรักลูกมากแค่ไหนนะครับแล้วก็เบจิต้าเนี่ยก็จะเห็นช็อตฮาของเขาได้แหละครับก็คือเขาไปศึกษาข้อมูลมาเลยเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกอุ้มลูกต้องทำยังไงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นช็อตฮาแต่เราก็ประทับใจนะครับเกี่ยวกับเบจิต้านะครับโอเคครับผมขอยกรางวัลอื่นให้ละกันก็คืออาจจะเป็นรางวัลดีเด่นละกันสำหรับพ่อดีเด่นน่ะที่คิดว่าน่าจะไม่อยู่ในลิสต์นี้แต่ผมเนี่ยขอใส่มาละกันนะซึ่งใครเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามเขาไปนะครับสำหรับเขาคนนี้เลยเนี่ยผมขอยกให้เป็นมิสเตอร์ซาตานนั่นแหละครับสำหรับซาตานเลยเนี่ยผมว่าเขาเป็นพ่อที่รักลูกมากเลยนะครับก็ไม่แค่ลูกอะครับหลานเขาก็รักมากเลยนะสำหรับบังจังเลยเนี่ยแต่เราเนี่ยจะมานับแค่เฉพาะส่วนของลูกละกันนะครับบีเดลซึ่งเราจะเห็นได้ว่าซาตานเนี่ยรักบีเดลมากเลยนะครับก็คือเอาง่ายๆนะรักแค่ไหนก็คือยอมปลูกเรือนหอให้โกฮังกับบีเดลอยู่เพื่อว่าตัวเองอยากจะอยู่ด้วยกับลูกนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยจะต้องเป็นคนจัดการเรื่องนี้ใช่ไหมครับแต่ไม่รู้เพราะว่าซาตานรวยหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าในใจลึกๆของเขาเลยเนี่ยเขาแค่อยากจะอยู่ใกล้ๆลูกเขาหรือใกล้ๆหลานเขาเนี่ยแหละครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่รักลูกมากเลยนะสำหรับมิสเตอร์ซาตานโอเคครับผมคิดว่าครบแล้วนะครับสำหรับพ่อดีเด่นที่รักลูกมากๆเลยในเรื่องดราก้อนบอลนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีคนอื่นอีกมากมายนะในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยผมก็ลิสต์มาประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับพิกโกโร่หลายคนก็คงบอกเนี่ยก็คือพ่อโกฮังนี่แหละพ่อบุญธรรมเนี่ยสำหรับผมก็ว่าจริงๆถ้านับว่าความรักของทุกคนที่มีในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยใครที่เรียกได้ว่าเยอะที่สุดและผมประทับใจที่สุดเนี่ยผมก็ขอยกให้เป็นพิกโกโร่ละกันนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่พ่อจริงๆของโกฮังนั่นแหละนะจะมาอยู่ในลิสต์นี้มันก็กระไรอยู่นะครับแต่ก็โอเคละกันนะครับใครคิดว่าอะไรยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาละกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นลำดับในใจของผมนะซึ่งระดับของใครของคนอื่นเนี่ยมันก็แตกต่างกันนี่แหละครับของใครของมันลองลิสต์มาใต้คอมเมนต์ละกันนะว่าใครเนี่ยอยากให้อะไรเป็นอันดับ1ถึงอันดับที่7นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับที่ว่าติดตามชมนะครับก็อย่าลืมละกันไปกดติดตามผมในแฟนเพจนะครับใน YouTube กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ในสวิตช์ของผมนะครับทุกอย่างใต้ Description หมดแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณครับ